ทรงผมวันคริสต์มาส25ไอเดียที่พลาดไม่ได้น่ารักเตรียมต้อนรับเทศกาลได้เลยเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ใครหลายคนโปรดปรานค่ะและคิดถึงบรรยากาศในช่วงเวลาแบบนี้สุดหัวใจสำหรับวันคริสต์มาสที่จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่25ธันวาคมหลายคนก็เฝ้ารอคอยให้เทศกาลนี้มาถึงไวๆในช่วงสิ้นปีค่ะแต่ละเมืองทั้งในและต่างประเทศก็ประดับไปด้วยต้นไม้สีเขียวกล่องของขวัญคุณลุงซานต้าเสียงเพลงน่ารักน่ารักและอีกมากมายและวันนี้ที่เราไม่ขอพลาดเพราะอีกแค่เพียง3วันเท่านั้นก็จะเทศกาลนี้แล้วจะหยุดหาไอเดียได้อย่างไรกันเราขอนำ25ไอเดียทรงผมสวยๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองรวมถึงมีการเอาของต่างๆมาตกแต่งให้ดูพิเศษมากขึ้นสวยสะดุดตากว่าที่เคยเป็นมีความสร้างสรรค์ไม่น้อยแถมยังเอาไอเดียจากเหล่าดารามาอีกด้วยเช่นสาวมิวนิธาเจนนี่แบล็คพิงค์ลิซ่าแบล็คพิงค์น่ารักมากๆอย่างแน่นอนรับรองถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนค่ะจะมีแบบไหนบ้างคนสวยๆแบบเราต้องไปดูกันแล้วนะคะ